ศึกฟุตบอลอาระเบียนกัลฟ์ครับแข่งขันที่ประเทศอิรักเป็นเจ้าภาพครับในปีนี้2023ผลการแข่งขันเป็นอิรักครับสามารถเฉือนเอาชนะโอมานไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับโดยในเวลา90นาทีอิรักกับโอมานเสมอกัน1ประตูต่อ1ต่อเวลาพิเศษออกมาอิรักได้ประตูขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ครับแต่ช่วงท้ายเกมช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่119ครับโอมานมาตามตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2กำลังจะหมดเวลาครับนาทีที่120บวก2อิรักในฐานะเจ้าบ้านครับมีกำลังเฮือกขึ้นมายิงประตูเป็น3ประตูต่อ2จบเกมทำให้อิรักคว้าแชมป์ศึกอาระเบียนกัลฟ์ครับไปครองครับเป็นแชมป์สมัยที่4ของอิรักครับในการแข่งขันรายการนี้แต่ก่อนแข่งขันมีเหตุชุลมุนครับแฟนบอลเหยียบกันตายหน้าสนามเนื่องจากแย่งชิงเข้าไปในสนามครับแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วพยายามปีนกำแพงเข้าไปจนมีเหตุเบียดเสียดกันทำให้มีการเหยียบกันตาย